กลับมาพบกับไอแม็กโดโจอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงท่าเทควันโดนะครับสำหรับนักเรียนเทควันโดที่อยู่สายขาวต้องการที่จะสอบขึ้นเหลืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมจะเริ่มทำจากซิกบ็อกให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับหรือว่าท่าบ็อก6ท่าโอเคนะครับอันดับหนึ่งเราจะก้าวแล้วก็ปัดโลบ็อกก่อนนะครับต่อไปเราจะก้าวแล้วก็ปัดมิดเดิลบ็อกนะครับต่อไปก้าวปัดอินไซด์บ็อกต่อไปก้าวปัดเอาไซด์บ็อกต่อไปก้าวปัดไฮบ็อกต่อไปไนท์แฮนด์เสร็จแล้วสลับข้างนะครับแล้วก็ก้าวปัดโลบ็อกก้าวปัดมิดเดิลบ็อกก้าวปัดอินไซด์บ็อกก้าวปัดเอาไซด์บ็อกก้าวปัดไฮบ็อกไนท์แฮนด์ในแฮนด์ชุนบีนี่ผมจะทำให้ดูในมุมตรงนะครับเริ่มจากการยืนชุนบีก่อนนะครับโลบ็อกมิดเดิลบ็อกอินไซด์บ็อกเอาไซด์บ็อกไฮบ็อกในแฮนด์ในแฮนด์โลบ็อกมิดเดิลบ็อกอินไซด์บ็อกเอาไซด์บ็อกไฮบ็อกไนท์แฮนด์ไนท์แฮนด์ชุนบีต่อไปผมจะทำการสอนท่ารำหรือว่าพุมเซนะครับสำหรับนักเรียนเทควันโดที่อยู่สายขาวและต้องการจะสอบขึ้นสายเหลืองหนึ่งนะครับเริ่มจากชุนบีก้าวสั้นปัดโลบ็อกก้าวสั้นต่อยอกก้าวสั้นปัดโลบ็อกก้าวสั้นต่อยอกก้าวยาวปัดโลบ็อกต่อยก้าวสั้นปัดอินไซด์บ็อกก้าวต่อยก้าวสั้นปัดอินไซด์บ็อกก้าวสั้นต่อยก้าวสั้นปัดโลบ็อกต่อยก้าวสั้นปัดไฮบ็อกเตะต่อยก้าวสั้นปัดไฮบ็อกเตะต่อยก้าวยาวปัดต่อยก้าวยาวปัดต่อยย่าชุนบีต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าเตะสำหรับสายขาวขึ้นสายเหลืองหนึ่งนะครับประกอบด้วยกันทั้งหมด3ท่านะครับท่าที่1นะครับจะเป็นฟอนคิกลาวคิกนะครับท่าที่2นะครับพุชคิกลาวคิกครับท่าที่3นะครับลาวคิกลาวคิกครับโอเคนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าเกิดใครมีคำถามหรือสงสัยหรือต้องการที่จะเรียนเทควันโดนะครับก็สามารถมาติดต่อกับพวกเราได้เลยนะครับที่ iMac Dojo โพแก้ว3แยก9นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ